การนำโซลอน X นะครับมาชาร์จแบตเตอรี่สามารถทำด้วยกันได้2วิธีวิธีที่1ก็คือนำเจ้าโซลอนนะครับมาแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถจะมีปลั๊กตรงนี้นะครับปิดด้วยยางอยู่แล้วก็จะมีรูปที่เป็นรูปปลั๊กไฟนะครับให้เราทำการเปิดบริเวณนี้ออกมาเราก็จะมีตัวหัวชาร์จนะครับสามารถเสียบเอาอะแดปเตอร์มาเสียบนะครับฝั่งตรงนี้และเอาอะแดปเตอร์ไปเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับแนะนำให้เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับไฟบ้านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเสียบเข้ากับตัวแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับหรือมีอีกอย่างนึงก็คือสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะเอาโซลอนเนี่ยเข้าไปใกล้ตัวชาร์จหรือว่าใกล้ปลั๊กบ้านได้นะครับเราจะทำการเอากุญแจออกนะครับและด้านข้างตัวรถจะมีรูเสียบกุญแจบริเวณนี้นะครับเราบิดเพื่อที่จะเปิดนะครับบิดย้อนเข็มนาฬิกาเพื่อที่จะเปิดก็จะทำให้ตัวบานพับสามารถเปิดออกมาได้หลังจากเปิดบานพับออกมาเราก็จะเจอตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีปลั๊กไฟอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อันปลั๊กสีดำกับปลั๊กสีส้มเราก็ทำการถอดเริ่มจากการถอดปลั๊กสีดำก่อนครับจะมีตัวกดตรงนี้นะครับเรากดนะครับกดบริเวณนี้จะดึงขึ้นนะครับปลั๊กสีดำจะหลุดส่วนปลั๊กสีส้มเนี่ยสามารถดึงขึ้นได้เลยนะครับดึงขึ้นได้เลยนี้แล้วก็ดึงขึ้นได้เลยครับตัวแบตเตอรี่สามารถกดดูได้นะครับว่าตอนนี้มีพลังงานเหลืออยู่เท่าไหร่วันนี้มีอยู่ 90% นะครับถ้าเราจำเป็นที่จะต้องนำออกไปชาร์จหลังจากที่เอาสายไฟตรงนี้ออกเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการดึงนะครับที่มือจับบริเวณนี้ได้เลยตัวแบตเตอรี่ยกขึ้นมานะครับพอเวลาเรายกแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับยกขึ้นมาหนึ่งนี้ได้เลยก็ถามว่าหนักมากไหมก็ไม่ได้หนักสามารถยกได้นะครับเอาออกไปแล้วก็เปิดบริเวณนี้นะครับเปิดบริเวณนี้เอาอะแดปเตอร์เสียบแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยครับข้างหน้านี้จะมีเบรกเกอร์นะครับพอเวลาเราจะใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปเราต้องมาดูก่อนว่าเบรกเกอร์ตรงนี้ต้องปิดอยู่นะครับตอนนี้เป็นเบรกเกอร์ปิดอยู่แล้วเราทำการเสียบนะครับปลั๊กสีส้มครับเสียบปลั๊กสีส้มเข้าไปเรียบร้อยเสียบปลั๊กสีดำเข้าไปเรียบร้อยนะจากนั้นเราเปิดเบรกเกอร์นะครับข้างในนี้เอานิ้วเข้าไปแล้วก็ดันไปทางฝั่งขวาเปิดแบตเตอรี่มีเสียงแกร๊กนะครับแบตเตอรี่จะโชว์การทำงานจากนั้นเราก็ปิดฝาเอากุญแจออกครับเอากุญแจมาเสียบบริเวณนี้ได้นะครับบิดดูขึ้นไหมนะครับจะดูขึ้นไม่ขึ้นเรามาดูหน้าจอคอนโทรลทางฝั่งนี้ครับจะเห็นหน้าจอคอนโทรลครับหน้าจอคอนโทรลสามารถเลือกได้นะครับก็จบวิธีการชาร์จเจ้าโซลอน X ครับผม